ส่วนเรื่องนี้นะครับต้องมีการเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องครับสถานการณ์โควิด19นะฮะเพราะว่าหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อโควิด19ในประเทศเมียนมาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับก็ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดแนวชายแดนด้านจังหวัดตากยังคงเฝ้าระวังป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับคุณปราศเสรีรัตน์นะครับรายงานสดจากจังหวัดตากครับคุณปราศครับครับคุณธีรเดชคุณมณีนาถครับการเฝ้าระวังตามพื้นที่ชายแดนของจังหวัดตากขณะนี้ก็ยังคงทําอย่างเข้มข้นนะครับเนื่องจากว่าในประเทศเมียนมาเองก็ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับการระดมพลเพื่อออกลาดตระเวนเป็นสิ่งที่หน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากบูรณาการร่วมกันทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจนะครับและสาธารณสุขในการป้องกันการลักลอบข้ามฝั่งเข้ามาในพื้นที่โดยผิดกฎหมายเพราะที่ผ่านมามักพบว่ามีการลักลอบข้ามฝั่งมาทั้งแรงงานชาวเมียนมานะครับและชาวจีนที่มาทำงานในประเทศเมียนมาประกอบกับพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดเมียวดีซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับอำเภอแม่ระมาดนะครับจึงต้องเพิ่มมาตรการป้องกันที่มากขึ้นผู้ใหญ่บ้านวังผาบอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างจากชายแดนเมียนมาไม่มากนักนะครับซึ่งฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐกะเหรี่ยงแม้ว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดแต่ก็ป้องกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อคลายความกังวลให้กับชาวบ้านหลังทราบข่าวว่าจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะการช่วยกันสังเกตของชาวบ้านในพื้นที่หากพบคนแปลกหน้าควบคู่กับการเดินลาดตระเวนนะครับซึ่งสามารถช่วยป้องกันได้เป็นอย่างดีครับก็ในด้านของชาวบ้านก็มีด้านกังวลคือการอยู่ชายแดนมันเป็นวิถีที่ปกติการข้ามไปมาเป็นปกติแต่ในช่วงนี้ชาวบ้านก็ได้มีการระมัดระวังแล้วก็ได้ยึดตามมาตรการที่ห้ามข้ามโดยเด็ดขาดโดยให้ความร่วมมือห้ามข้ามแล้วก็ห้ามบุคคลเช่นพม่าห้ามข้ามมาอยู่ตลอดชายแดนและช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับหน่วยงานครับขณะที่ปลัดอำเภอแม่ระมาดระบุว่าแม้ที่ผ่านมายังไม่พบผู้ลักลอบข้ามแดนนะครับแต่ก็ต้องป้องกันอย่างเข้มงวดประกอบกับฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่ระมาดเป็นพื้นที่ของรัฐกะเหรี่ยงนะครับซึ่งก็มีมาตรการที่เข้มข้นในการคัดกรองคนเข้าพื้นที่เช่นกันจึงสามารถวางใจได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาทยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดครับแล้วก็ทางหน่วยงานความมั่นคงเองนะครับก็ได้มีความเข้มข้นนะครับในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็จุดคัดกรองนะครับเพื่อป้องกันนะครับการหลบหนีนะครับของบุคคลต่างด้าวนะครับที่จะเข้ามาในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นเพื่อเป็นการป้องกันนะครับในส่วนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาครับด้านคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเมียวดีร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขจังหวัดเมียวดีและเทศบาลเมืองเมียวดีประเทศเมียนมาตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับออกรณรงค์พบปะประชาชนผู้ประกอบการร้านค้านะครับโดยเฉพาะร้านอาหารและร้านกาแฟในจังหวัดเมียวดีที่มีจำนวนมากครับเพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเมียวดีคือการให้ลูกค้าสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และจัดระยะห่างนะครับหลังจากก่อนหน้านี้พบชาวบ้านในจังหวัดเมียวดีเสียชีวิตจากเชื้อโควิด -19 จำนวน1คนและภรรยาติดเชื้อโควิด -19 อีก1คนรายงานแจ้งว่านอกจากการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนระวังป้องกันแล้วนะครับยังขอให้ชาวเมียนมาทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินคดีปรับเป็นเงิน 5,000 จาร์ตหรือประมาณ120บาทไทยครับครับสำหรับจังหวัดตากเองนะครับก็จะมีการเตรียมการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นการบริหารจัดการบริเวณ5อำเภอชายแดนของจังหวัดตากนะครับให้มีความให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับคุณธีรเดชคุณมณีนาถครับครับขอบคุณมากนะครับคุณปัดครับ